สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณยายวัย90เปิดใจครั้งแรกหลังครอบครัวข้างห้องย้ายออกไปเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาคนที่ได้ดูคลิปต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มีการลงคลิปเรื่องราวที่ทำเอาชาวโซเชียลถึงกับน้ำตาคลอเมื่อได้เห็นภาพสีหน้าเศร้าๆและบรรยากาศชวนสลดใจของยายที่พักอาศัยอยู่ข้างห้องของเจ้าของโพสต์ที่ถึงกับร้องไห้เมื่อรู้ว่าเขาต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นหลังจากมีความผูกพันกันเพราะอยู่ข้างห้องกันมานานเป็น10ปีล่าสุดวันที่28มิถุนายน65ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังหอพักภายในชุมชนวัดชัยทิศแขวงบางขุนสีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครยายสำเนียงแก้วประพานอายุ90ปีอยู่ภายในห้องมีความสะอาดเป็นอย่างดีของในห้องมีการจัดอย่างเป็นระเบียบบนผนังห้องบริเวณหัวนอนมีรูปผู้ชายคนหนึ่งติดอยู่คุณยายบอกว่าเป็นรูปลูกชายซึ่งจากไปแล้วเมื่อ27ปีที่แล้วทั้งนี้จากการพูดคุยทราบว่าคุณยายมีอาการหูไม่ค่อยได้ยินผู้สื่อข่าวต้องพูดเสียงดังยายสำเนียงเปิดเผยว่าพื้นเพของตนเองเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเมื่อก่อนยายทำงานเป็นลูกจ้างในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสิริราชส่วนหอพักแห่งนี้มาเช่าอาศัยได้30ปีเมื่อก่อนอาศัยอยู่กับลูกชาย2คนลูกชายทำงานบริษัทเอกชนกระทั่งเมื่อปี2538บุตรชายจากไปด้วยภูมิแพ้ยายจึงต้องอาศัยอยู่ตามลำพังมาโดยตลอดหลังจากลูกชายจากไปยายก็ลำบากมากต้องตระเวนหางานรับจ้างช่วงหลังๆเดินไม่ค่อยไหวแล้วส่วนมากจึงอยู่แต่ในห้องสำหรับเงินรายได้ตนเองได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ800บาทเบี้ยหูหนวกเดือนละ800บาทได้รับโอนจากญาติซึ่งเป็นลูกชายของอาอยู่จังหวัดพิษณุโลกโอนให้เดือนละ 3,000 บาทนำมาจ่ายค่าห้องเดือนละ 1,300 บาทส่วนอาหารการกินมีชาวบ้านทำมาให้ทุกวันก็ถือว่าพออยู่ได้สุขภาพของยายไม่แข็งแรงเนื่องจากมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงหลอดเลือดอุดตันต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นประจำช่วงกลางคืนก็มักจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกก็จะมีเพื่อนข้างห้องคือนายประเสริฐและภรรยาจะคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดหลังจากที่ครอบครัวดังกล่าวย้ายออกไปตนเองก็ใจหายรู้สึกคิดถึงเพราะคนเคยเห็นกันทุกวันโดยเฉพาะลูกของนายประเสริฐอายุ1ขวบเศษชอบมาเล่นกับตนทุกวันตนรักเหมือนหลานแท้ๆคนหนึ่งโดยหลังจากย้ายไปแล้วนายประเสริฐกับภรรยาก็ยังแวะเวียนมาเยี่ยมตน2ครั้งทำให้ตนเองคลายความเหงาไปได้บ้างทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านอีกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณยายสำเนียงคือนางบังออนฉันทานันนิมิตอายุ60ปีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเป็นคนที่คอยทำกับข้าวส่งให้ยายสำเนียงทุกวันบอกว่าตนเองรู้จักยายสำเนียงมากกว่า30ปีเคารพเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผ่านมาคนในชุมชนก็ไม่มีใครทอดทิ้งคุณยายให้ความช่วยเหลือมาตลอดบางคนให้ความช่วยเหลือเรื่องยาบางคนให้ความช่วยเหลือเรื่องพาหนะในการเดินทางไปหาหมอส่วนตนช่วยเหลือด้านอาหารจะทำกับข้าวส่งให้ยายทุกวัน2รอบเช้าเที่ยงเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วซึ่งคุณยายเป็นคนกินไม่เยอะอาหารที่นำไปให้กินได้จนถึงมื้อเย็นนอกจากนี้ชาวบ้านคนอื่นๆในชุมชนเวลามีของกินหรือมีขนมก็มักจะนำมาให้คุณยายเสมอดังนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงคุณยายเพราะตนและคนในชุมชนจะดูแลกันแบบนี้ต่อไปไม่ทอดทิ้งแน่นอนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ